ไทย PBS ร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเสนอบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยตอนหมีน้อยบาดเจ็บบ้านนี้มีเราสองคนจะเหมียวแสนสนจะเมื่อก่อนโต๊ะโตตัวใหญ่บ้านน้อยชอบจนพายจะพบเจอสิ่งใดเราไม่เคยกลัวคิดบ้านนี้นักวิทย์ไม่ใช่ใครง่ายๆเรื่องนั้นเรื่องนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรจะให้เข้าใจก็ต้องลองทำดูเข้ามาสนุกกับบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกันนะครับแก่นกับเจ้ามังกรจอมขี้เกียจยังไม่ตื่นอีกเหรอเนี่ยได้ยินแว่วๆว่าอะไรขี้เกียจนะจุ่มเหมียวจอมกวนเหมียวบอกว่าขี้เกียจผ่าแก้วมังกรน่ะอ๋องั้นแล้วไปโจ๊กเสร็จแล้วจ้าควันฉุยเลยเหมียวไม่ค่อยชอบกินของร้อนๆน่ะงั้นเราไปสำรวจป่าแถวนี้กันแป๊บนึงเราค่อยมากินดีไหมเห็นด้วยแก้วจะไปเก็บดอกไม้มาใส่แจกันเจ้าเหมียวไปด้วยไหมไปด้วยจ้าจะกันก่อนนะช่วยด้วยแย่แล้วอะไรกันเกิดอะไรขึ้นหมีน่ะใช่มีตายอยู่ในครัวยังไม่ตายสักหน่อยมีหมีตัวเบ้อเริ่มวิ่งไล่พวกเราในป่าน่ากลัวชะมัดเลยหมีตายจริงๆนะนอนอืดเลยเดี๋ยวอย่าเพิ่งเถียงกันไปดูที่ครัวกันก่อนลูกหมียังไม่ตายหรอกเจ้าเหมียวคงแค่สลบไปหมีวิ่งไล่พวกเราอาจเป็นแม่ของเจ้าตัวนี้คุณนายหมีคงกำลังตามหาลูกช่วยกันแบกเจ้าหมีน้อยไปหาแม่ดีไหมไม่รู้ว่ากระดูกมันหักหรือเปล่าแก้วว่าวิธีนี้ดีกว่าเจ้าเหมียวเรียงต่อทีนะจ้าเจ้าเหมียวกับคุณมังกรช่วยกันเอาไม้จากข้างหลังมาเติมทางข้างหน้าเรื่อยๆนะคะจัดให้กันกับคุณมังกรยกได้เลยเจ้าหมีน้อยฟื้นแล้วแฮ่ๆผมไม่ได้สลบหรอกแค่แกล้งตายแล้วค่อยหาทางหนีน่ะแม่ผมสอนไว้โถเอ้ยเหมียวก้มๆเงยๆเรียงไม้หน้ามืดไปหมดแล้วเนี่ยขอโทษด้วยนะเมื่อกี้พวกคุณพาผมมาที่นี่ได้ยังไงครับผมจะแอบดูก็ไม่กล้าลืมตาพวกเรามีวิธีพิเศษที่เคลื่อนย้ายเธอได้สบายอยากรู้ไหมล่ะถ้าอยากรู้ก็ต้องลองทำดูและถ้าน้องๆต้องเคลื่อนย้ายวัตถุหนักๆบ้างล่ะจะมีวิธีการอย่างไรกันไปลองทำดูพร้อมๆกันค่ะน้องๆเนี่ยเคยยกของหนักๆกันหรือเปล่าครับหนูไม่เคยไม่เคยเลยเหรอครับพี่บอลนะครับมีของอย่างหนึ่งมาให้น้องๆยกลองช่วยคิดสิครับว่าจะยกยังไงนะให้ของชิ้นนี้เนี่ยลอยขึ้นไปของชิ้นนั้นก็คือตัวพี่บอลเองครับ
โอ้เป็นยังไงครับหนักโอ้โหไหวไหมครับไม่ไหวไหวไหมครับแล้วถ้าลองช่วยกันยกล่ะคะจะไหวกันหรือเปล่าแล้วที่นี้นะครับถ้ามีเจ้าหมีตัวใหญ่ๆมันนอนสลบในบ้านของเราเหมือนในการ์ตูนเลยน้องๆจะมีวิธีทำยังไงครับที่จะเอาเจ้าหมีเนี่ยออกไปจากบ้านได้ล่ะครับให้พ่อแม่มาช่วยยกวันนี้พี่บอลมีวิธีที่จะขนย้ายเจ้าหมีเนี่ยให้ออกไปจากบ้านด้วยล่ะครับน้องๆอยากรู้มั้ยครับพี่บอลใช้วิธีอะไรอยากรู้มั้ยครับอยากถ้าอยากรู้ต้องลองทำดูพี่บอลก็มีอุปกรณ์มาให้น้องๆด้วยนั่นก็คือกล่องพลาสติกนั่นเองแหละครับแต่ว่าพี่บอลอยากจะได้ตัวช่วย1คนนะฮะเป็นอาสาในการที่จะเป็นเจ้าหมีที่นอนสลบอยู่ในกล่องใบนี้ใครอยากให้เอแคร์ครับตบมือหน่อย ถ้าพี่บอลเนี่ยอยากจะเคลื่อนย้ายหมีเอแคร์ของเราเราจะต้องทำยังไงดีครับยกกล่องขึ้นวิธีนี้จะได้ผลอย่างไรลองยกกล่องกันเลยค่ะยกได้แล้วลองเคลื่อนกล่องไปมาสิคะทำได้ง่ายหรือยากคะน้องๆเป็นยังไงบ้างครับถ้ายกคนเดียวยกไหวไหมไหวถ้าพี่บอลอยากจะได้วิธีที่เคลื่อนย้ายเจ้าหมีของเราเนี่ยแต่แบบง่ายหน่อยโดยที่ไม่ต้องใช้การยกหรอกครับคิดว่าเราจะใช้อะไรดีเข็นเนาะถ้าอย่างนั้นน้องๆลองเข็นเลยดีกว่าครับเป็นยังไงครับได้ลองเข็นแบบที่คิดแล้วเป็นอย่างไรบ้างคะลำบากไม่ค่อยได้แล้วตอนนี้นะครับพี่บอลก็มีตัวช่วยอีกหนึ่งอย่างครับนั่นก็คือท่อน้ำนั่นเองแหละครับน้องๆตัวช่วยของเราที่เป็นท่อน้ำเนี่ยจะมาช่วยในการเคลื่อนย้ายเจ้าหมีได้ยังไงครับหนูว่าเอาท่อน้ำมาต่อตรงนี้แล้วก็เข็นวิธีของน้องเอแคลเป็นยังไงลองทำให้เพื่อนๆดูหน่อยค่ะแล้วถ้าพี่บอลนะครับเอามาวางกันแบบนี้แล้วก็เอาถังอันนี้มาวางข้างบนพี่บอลจะสามารถเคลื่อนย้ายเจ้ากล่องใบนี้ไปอยู่ในจุดนู้นได้ยังไงครับเข็นไปค่ะทำไมถึงคิดว่าเข็นได้ครับว่ามันเป็นวงกลมมันก็เกือบสามารถเข็นได้งั้นต้องขออาสาสมัครมาเพิ่มน้ำหนักในกล่องใบนี้แล้วลองเข็นอย่างที่น้องๆคิดค่ะสงสัยน้องๆจะเจออุปสรรคซะแล้วค่ะทีนี้จะทำยังไงต่อไปดีล่ะคะมีปัญหาอะไรไหมในการเข็นมันหนักล่ะค่ะมันติดอยู่ตรงนี้ลองมาดูวิธีของพี่วันดีกว่านะครับวิธีการนี้ก็คือพอกล่องเคลื่อนที่บนท่อน้ำไปข้างหน้าจะมีท่อน้ำส่วนที่กล่องกลิ้งผ่านไปแล้วโผล่ออกมาเราก็นำท่อน้ำนี้ไปวางรองกล่องทางด้านหน้าอีกครั้งลองดูสิคะว่าวิธีนี้จะทำให้ขนย้ายของหนักได้ง่ายขึ้นหรือเปล่านี่เห็นไหมครับว่าไปได้ไกลขึ้นพร้อมไหมพร้อม1 2 3ปลายเข็นน้องๆทำได้ถูกต้องแล้วค่ะแถมช่วยกันคนละไม้คนละมือด้วยถ้าน้องๆทางบ้านลองทำดูก็ต้องระวังมือให้ดีด้วยนะคะตบมือตัวเองหน่อยคราวนี้ลองให้น้องๆมาประลองกันค่ะว่าทีมไหนจะพาเพื่อนเข้าสู่เส้นชัยได้เร็วกว่ากันทั้ง2ทีมตั้งใจกันมากเลยค่ะและทำได้ถูกต้องตามวิธีอีกด้วยผลการแข่งขันของน้องๆทุกคนเนี่ยเก่งมากๆเลยตบมือตัวเองหน่อยวิธีไหนเป็นวิธีที่เคลื่อนย้ายกล่องที่มีเจ้าหมีอยู่ได้ดีที่สุดและเร็วที่สุดครับเอาท่อน้ำสอดเข้าไปแล้วก็เข็นไปกล่องที่วางอยู่บนท่อน้ำถูกผลักให้เคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้ง่ายกว่ากล่องที่วางอยู่บนพื้นครับเพราะท่อน้ำที่กลิ้งได้ทำหน้าที่ช่วยลดแรงเสียดทานระหว่างกล่องกับพื้นในอดีตมนุษย์ใช้วิธีเคลื่อนย้ายวัตถุอย่างก้อนหินขนาดใหญ่โดยการวางท่อนไม้ต่อๆกันโดยเราจะผูกหินติดกับไม้กระดานแล้วผลักไม้กระดานไปบนท่อนไม้เช่นกันครับตัวอย่างของเทคนิคล้อเลื่อนน้องๆจะเห็นได้จากสายพานของล้อรถถังช่วยให้รถถังที่มีขนาดใหญ่น้ำหนักมากสามารถเคลื่อนที่ไปได้ครับแล้วเรายังสามารถนำวิธีการนี้ไปใช้ขนย้ายวัตถุขนาดใหญ่ในบ้านของน้องๆเองก็ได้นะครับถ้าน้องๆได้ทดลองทำเองที่บ้านหรือโรงเรียนอย่าลืมส่งภาพหรือคลิปวิดีโอมาอวดกันบ้างตามที่อยู่นี้นะครับบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยมีของรางวัลพิเศษมอบให้ด้วยล่ะครับแล้วเราจะกลับมาทดลองสนุกกันในบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยหลังนี้กันใหม่ในครั้งต่อไปน้องๆถ้าอยากรู้ต้องลองทำดูวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย